เอามือถือมาให้ฉันเอาคืนมาให้ฉันนะเอามาสิไม่ให้หรอกผู้หญิงคนนี้นี่กูยินเฉิงตื่นสิกูยินเฉิงมาแล้วเหรอรอฉันแป๊บนะมาค่อยๆดื่มน้ำหน่อยบอสคุณเป็นอะไรไหมฮะอย่าแล้วดูสิเป็นหลุมพรางจริงๆด้วยประธานหวังพาคนมาแล้วทำไงดีรีบซ่อนเธอก่อนเทพธิดาคุณรีบใส่เสื้อของเธอเร็วผมจะหาทางซ่อนเธอเองเดี๋ยวเข้าฉันเหรอร่างฉันเนี่ยที่จริงก็ไม่แย่นักหรอกนะพวกคุณเล่นไปตามน้ำนะผมไปหลบก่อนรู้สึกเหมือนซ่อนศพเลยอ่ะนี่คุณทำอะไรอ่ะคุณจะเย็นก่อนสิโดนยาอะไรเข้าไปเหรออกมากล้าหักหลังฉันเหรอออกมาแล้วนะประธานหวังนี่คุณใครให้พวกคุณบุกเข้ามากูเยี่ยนเฉิงเสียแรงที่ผมเชื่อใจคุณทำไมคุณถึงทำเรื่องแบบนี้ได้นี่คุณหมายความว่าอย่างไรก็ดูเอาเองสิคุณหมายถึงเรื่องนี้เองเหรอผมได้รับข้อความจากประธานหวังให้มาคุยโปรเจกต์สวนอีวีที่นี่สุดท้ายคุณหูเข้ามาคนเดียวเธอบอกว่าคุณจะมาช้าหน่อยแล้วเธอก็ไปจะเป็นไปได้ยังไงประธานไม่บอกผมเองแท้ๆผมมึงไปแล้วงั้นเธอเป็นใครนี่ทำไมถึงคุณคิดว่ายังไงวันนี้ผมถูกประธานหวังผิดนะแล้วยังถูกรบกวนแบบนี้อีกจริงๆเลยนะขอโทษจริงๆครับคือว่าประธานกู้ครับวันนี้ผมบุ่มบ่ามไปหน่อยรบกวนพวกคุณพอแล้วพรุ่งนี้ผมจะไปคุยเรื่องโปรเจกต์สวนอีวีกับคุณที่กู้กรุ๊ปด้วยตัวเองเลยครับได้สิผมยินดีต้อนรับท่านขอบคุณจตุกุลเว้ยยินดีที่ได้ร่วมงานนะคะเว้ยเฮาตงนี่ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่นายอยากเห็นใช่ไหมนายหมายความว่าอย่างไรทั้งสองคนเชิญออกไปพวกคุณทำให้ที่รักของผมตกใจหมดขอโทษจริงๆนะครับประธานกู้ใครเป็นที่รักของคุณอ
ไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมนายว่าไงล่ะบอสคะงั้นฉันจอดรถที่โรงรถแล้วกลับก่อนนะคะคุณขับรถผมกลับไปเถอะขอบคุณค่ะบอสจริงสิเมื่อไรคุณจะย้ายเข้ามาอยู่บอสคะฉันยังไม่ได้เก็บของเลยพรุ่งนี้ฉันค่อยย้ายกันแล้วกันจริงสิคะบอสหนุ่มน้อยเนี่ยอยู่ข้างนอกต้องระวังอันตรายให้ดีๆอย่ากินของที่คนแปลกหน้าให้แล้วก็อย่าดื่มน้ำที่คนแปลกหน้าให้อย่างเด็ดขาดนะคะบ๊ายบายดูเหมือนแผนทำร้ายตัวเองนี่จะได้ผลนะเทพธิดารับปากจะเข้ามาอยู่แล้วว่าไงจะขอพูดผมยังไงคนที่ลำบากก็คือฉันทำไมต้องขอบคุณนะอดีตหนุ่มน้อยเทพธิดารู้ได้ยังไงนะว่าลูกพี่ยังเป็นหนุ่มน้อยอยู่นะฮะนี่ลูกพี่เสร็จดาฆ่าโคตรแบบนี้ไม่ได้นะบอสคะคุณอยู่บ้านเหรอผมก็อยู่ตลอดนั่นแหละอยู่ตลอดเหรองั้นทำไมฉันถึงไม่เห็นคุณล่ะแล้วเท้าคุณเป็นอะไรก็คุณช่างเถอะช่างเถอะไม่สำคัญหรอกพอดีเลยฉันมีเรื่องสำคัญที่จะคุยกับคุณด้วยคุณดูเงื่อนไขนี่สิข้อตกลงการพักอาศัยของผู้ช่วยประจำวันถึงแม้ว่าฉันจะตกลงเป็นผู้ช่วยประจำวันของคุณ1เดือนแต่ฉันรู้สึกว่าพวกเราจะเป็นต้องตั้งกฎบางอย่างขึ้นอย่างเช่นคุณแย่งอาหารฉันไม่ได้และอีกอย่างนึงคุณก็จะเข้าห้องฉันต้องเคาะประตูก่อนเสมอจะได้ไม่เกิดปัญหาอะไรที่ไม่จำเป็นคุณน่ะเหรอจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาได้ล่ะฉันกังวลว่าตัวเองจะทำให้สายตาที่มองได้แต่ความสวยงามของคุณเกิดปัญหาจนทำให้จิตวิญญาณของคุณมีภาระโดยที่ไม่จำเป็นน่ะสิคะก็มีเหตุผลต่อสิแล้วก็แยกแยะเรื่องงานเรื่องส่วนตัวให้ฉันเองถึงยังไงตอนนี้ฉันก็เป็นทั้งคนขับรถและเป็นทั้งผู้ช่วย
งานของฉันถึงขีดจำกัดแล้วดังนั้นคุณไม่สามารถยึดครองเวลาส่วนตัวของฉันเพราะฉันต้องช่วยร้านดอกไม้วีซีอีกจะรบกวนเวลาส่วนตัวของฉันแค่เพราะฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้ก็ได้และอีกข้อความเท่าเทียมทางสิทธิมนุษยชนฉันจะเป็นพนักงานของคุณในเวลาทำงานเท่านั้นแต่ในเวลาส่วนตัวฉันก็คือฉันเรื่องส่วนตัวในเวลาส่วนตัวคุณจะเข้ามายุ่งวุ่นวายในฐานะบอสไม่ได้เราจะไม่วุ่นวายชีวิตส่วนตัวอีกคนด้อยแล้วข้อต่อไปก็คือเงินเดือน3เท่าที่คุยกันคราวก่อนคุณห้ามกลับคำนะไม่อย่างนั้นแล้วก็จะถือว่าหลอกลวงผู้ใช้แรงงานไม่มีปัญหามีอะไรอีกไหมน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะอ๋อแต่ฉันมีสิทธิ์ที่จะเพิ่มเงื่อนไขได้นะได้หมดโอเคบอสฉันอัดเสียงเอาไว้หมดแล้วนะนี่เป็นหลักฐานคุณห้ามกลับคำนะเอาล่ะฉันไปกินข้าวก่อนแล้วกันเดี๋ยวก่อนผมก็มีกฎของผมเหมือนกันว่ามาที่บ้านผมห้ามแต่ต้องของของผมมั่วซั่วใช้ของใช้อะไรเสร็จก็ต้องเก็บให้เข้าที่วางให้ถูกมุมด้วยถูกมุมเหรอคุณมีเวลาส่วนตัวได้แต่เวลาผมมีธุระเรียกแล้วคุณต้องมาทันทีเงินเดือนสามารถเพิ่มให้ต่างหากดูแลอีกอย่างที่บ้านผมห้ามกินของไร้สาระพวกนี้ของไร้สาระเหรอนี่มันก็ตีหนูสื่อใช่ไหมกินเสร็จแล้วไปล้างชามครับอ๋อค่ะซินี่เซียนบอสขอโทษค่ะขอโทษค่ะฉันไม่ตั้งใจขอโทษค่ะฉันจะติดให้นะคะขอโทษค่ะขอโทษค่ะชอบมันเถอะจะให้เป็นแบบนี้ต่อไปก็คงไม่ได้ฉันต้องไปจัดการสักหน่อยจนปัญญากับคุณแล้วจนปัญญากับคุณแล้ว
เรื่องบันทึกเสียงคุณจะส่งมาให้ฉันดีๆหรือจะมีเรื่องกับฉันก่อนแล้วค่อยให้กันกูยิ่งเฉิงให้พวกคุณถ่ายเหรอฮัลโหลฮัลโหลคุณเยี่ยงเฉิงคุณอยู่ไหนบนรถฉันถามว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนกันบริษัทได้คุณรอฉันอยู่ที่นั่นนะประธานกู้ให้ไปส่งที่ไหนครับเปลี่ยนแผนแล้วไม่ไปแล้วนายเลิกงานได้เลยคุณควรจะอธิบายกับฉันหน่อยไหมอธิบายเรื่องอะไรรูปถ่ายรูปถ่ายอะไรทำไมต้องให้คนตามดูฉันเปล่าดิแล้วทำไมในมือถือคุณถึงได้มีรูปฉันแล้วผู้ชายคนนี้คือใครเรื่องของฉันทำไมฉันต้องบอกคุณด้วยล่ะงั้นนี่ก็เรื่องของผมไม่จำเป็นต้องบอกคุณรู้หรือเปล่าว่าแอบถ่ายรูปคนอื่นถือเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวอย่างรุนแรงแล้วรู้ไหมว่าการโดดงานโดยไม่มีสาเหตุผมเลิกจ้างคุณได้ฉันลางานไปแล้วนะผมไม่ได้รับได้งั้นก็ไล่ฉันออกเลยสิไม่งั้นฉันจะแจ้งความผู้ชายถ้าคิดจะเข้าใจผู้หญิงคนหนึ่งคงต้องชอบเธอมากเลยนะครับคุณอาจจะไม่อยากยอมรับแต่ว่าในใจคุณกำลังเตือนว่าคุณแคร์เธอมากกว่าที่คุณคิดฉันจะแจ้งความจริงๆแล้วนะนี่คุณใจเย็นหน่อยสิ
ี่เอามือถือมาให้ฉันเอาคืนมาให้ฉันนะเอามาสิไม่ให้ไม่ให้หรอกผู้หญิงคนนี้นี่อยากให้ช่วยไหมไม่เป็นไรหรอกค่ะขอบคุณอย่าขยับพอยังโอเคไหมค่ะยังโอเคแต่งตัวเสร็จก็ลงมานะอาหารพร้อมแล้วเชิงสรุปต้องการอะไรกันแน่บ้าไปแล้วฉันจะเป็นบ้าแล้วนะบอสคะพวกนี้คุณทำเองเหรอผมบอกแล้วไงผมจะรับผิดชอบคุณขอบคุณค่ะบอสมาบอสคุณนี่รักษาคำพูดจริงๆแต่ฉันขออะไรคุณอย่างได้มะอะไรคุณช่วยดูฉันหน่อยเถอะจู่ๆคุณก็มาทำดีกับฉันดูแลฉันขนาดนี้ฉันไม่ชินนะฉันเกรงใจคุณมากเลยถ้าเกรงใจนักงั้นคุณก็ตั้งใจทำงานให้กับผมสิเอาล่ะเก็บความรู้สึกผิดไปเถอะลองชิมอาหารที่ผมทำก่อนอันนี้ก็คือซุปกระดูกหมูที่ผมตุ๋นให้คุณอันนั้นซุปมะเขือเทศใส่หางวัวถ้าไม่มีแต่กระดูกล่ะขาดอะไรก็ต้องบำรุงคุณอยากกินอะไรผมป้อนให้อ๊บไม่เป็นไรค่ะบอสบอสคุณล้างจานแบบนี้เปลืองน้ำเกินไปไหมล้างจานที่สำคัญที่สุดก็คือล้างให้สะอาดครูไม่เคยสอนคุณเหรอว่าใช้น้ำสิ้นเปลืองก็เหมือนสิ้นเปลืองชีวิตเอาล่ะคุณไปทำงานเถอะฉันล้างเองห้ามขยับช่วงนี้คุณต้องฟังผมเท่านั้นถ้าคุณอยากทำงานจริงๆแล้วก็ช่วยดึงแขนเสื้อขึ้นให้ผมหน่อย
ได้ค่ะคุณคุณพูดก่อนบอสคะที่จริงตอนคุณยิ้มแล้วหล่อมากเลยงั้นปกติคุณน่าจะยิ้มบ่อยๆแบบนี้จะยิ่งมีเสน่ห์ขึ้นนะคะคุณใช้คำผิดแล้วก่อนอื่นผมไม่ได้หล่อมากหล่อสุดๆต่างหากอีกอย่างผมยิ้มหรือว่าไม่ยิ้มก็มีเสน่ห์ทั้งนั้นค่ะคุณบอสหล่อที่สุดมีเสน่ห์ที่สุดแล้วจริงสิเมื่อกี้คุณจะพูดอะไรกับผมเหรอฉันแค่จะบอกว่าถ้าคุณไม่รีบจะไปทำงานสายแล้วนะอ๋อแค่นี้เหรอแล้วคุณจะพูดอะไรกับฉันเหรอคะไม่มีอะไรผมควรไปทำงานแล้วจริงๆตัวมาชี้ไว้你让我的心跳停不下来我不懂这是爱想要每分每秒有你在才明白爱不只是拥抱或是关怀陪着你我才相信未来穿破所有的阻碍